รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรู้จักคิดและวิเคราะห์ในรายการสอนคิดคณิตศาสตร์อุ้ยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสอนคิดคณิตศาสตร์กับครูพี่เอิร์ทครับเพิ่งซื้อมาใหม่ครับกำลังเห่อเลยโทรศัพท์มือ3ครับเอแล้วถ้าพูดถึงธุรกรรมเนี่ยมันมีทางการซื้อมาขายไปแต่ถ้าครูพี่เอิร์ทอยากจะขายโทรศัพท์เครื่องนี้ต่อเป็นมือ4แบบเนี้ยครูพี่เอิร์ทจะได้กำไรหรือขาดทุนดีครับพูดถึงกำไรกับขาดทุนนะครับเป็นเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเพราะว่าเวลาเราขายของก็มีทั้งกำไรและขาดทุนเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเมื่อไหร่เราขายของไปแล้วได้กำไรหรือขาดทุนวันนี้ครับครูพี่เอิร์ทมีคำตอบมาให้ครับน้องๆสามารถเช็คสภาพการเงินของตัวเองได้มียากงบกำไรขาดทุนที่เราคุ้นเคยแค่ดูให้ดีดูให้เป็นแล้วน้องๆก็จะรู้ว่ามันเป็นมากกว่าตัวเลขงบกำไรขาดทุนเช็คง่ายนิดเดียวครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับน้องๆวิธีการคิดกำไรหรือขาดทุนราคาขายลบด้วยต้นทุนนั่นเองครับถ้าราคาขายลบต้นทุนได้ผลลัพธ์เป็นบวกเราก็จะเรียกว่ากำไรแต่ถ้าราคาขายลบต้นทุนได้ผลลัพธ์เป็นลบเราก็จะเรียกว่าขาดทุน Oh no แล้วราคาขายคืออะไรราคาขายก็คือราคาที่ผู้ขายขายสินค้าออกไปส่วนต้นทุนคือราคาเงินลงทุนทั้งหมดที่ใช้ผลิตสินค้าหรือซื้อสินค้านั่นเองครับเช่นซื้อสินค้ามา80บาทขายไป95บาทวิธีคิดก็คือนำราคาขาย95ลบด้วยต้นทุนก็คือ80คำตอบที่ได้ก็คือ15ผลลัพธ์ออกมาเป็นบวกแสดงว่าเป็นกำไรนั่นเองครับแต่ถ้าซื้อสินค้ามาในราคา80บาทแล้วขายไป50บาทก็เหมือนกันครับนำราคาขายก็คือ50ลบด้วยต้นทุนก็คือ80คำตอบที่ได้คือลบ30ผลลัพธ์ออกมาเป็นลบแสดงว่าขาดทุนนั่นเอง Oh no แล้วบ่อยครั้งเรื่องกำไรขาดทุนจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเทียบบัญญัติระยางเพื่อช่วยในการคำนวณเช่นน้องพีลงทุนซื้อปากกามาขายให้เพื่อนในชั้นเรียนซึ่งน้องพีลงทุนไป 1,000 บาทแล้วขายปากกาได้กำไร200บาทอยากทราบว่าน้องพีได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์เราได้ข้อมูลมา2 อย่างคือ 1. ราคาทุนคือ 1,000 บาท 2. กำไรคือ200บาทจากโจทย์ข้อนี้คำนวณได้โดยนำกำไรหารด้วยราคาทุนแล้วคูณด้วย100ก็จะได้คำตอบเท่ากับเปอร์เซ็นต์ครับกำไรคือ200หารด้วยราคาทุนคือ 1,000 ได้คำตอบ 0.2 แล้วนำไปคูณ100ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ20สรุปได้ดังนี้น้องพีได้กำไร 20% จากการขายประกันนั่นเองครับแหมมีแววพ่อค้าแต่เด็กเลยนะครับน้องพีเราไปที่น้องยูกันบ้างน้องยูก็เป็นอีกคนที่อยากหารายได้เสริมโดยการนำเงิน 1,000 บาทไปซื้อสมุดแต่น่าเสียดายครับน้องยูขายได้เพียง850บาทก็แสดงว่าขาดทุนไป150บาทจากโจทย์อยากทราบว่าน้องยูขาดทุนจากการขายสมุดกี่เปอร์เซ็นต์เราได้ข้อมูลมา3อย่างคือ 1. ราคาทุนคือ 1,000 บาท 2. ราคาขายคือ850บาท 3. ขาดทุนคือ150บาทคำนวณได้โดยนำเงินขาดทุนหารด้วยราคาทุนแล้วคูณด้วย100ก็จะได้คำตอบเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับน้องยูขาดทุน150บาทหารด้วยราคาทุนคือ 1,000 ได้เท่ากับ 0.15 แล้วนำไปคูณด้วย100ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ15
สรุปได้ดังนี้น้องยูขาดทุนไป 15% จากการขายสมุดนั่นเองครับก่อนจะตัดสินใจขายของน้องๆก็ลองคำนวณราคากำไรขาดทุนกันก่อนนะครับไม่งั้นอาจจะเสียเงินเหมือนกับน้องยูก็ได้นะครับแล้วถ้าราคาทุนไม่ใช่100บาทล่ะเช่น 1,000 บาท 10,000 บาทหรือ379บาทแล้วเราจะมีวิธีคิดอย่างไรซึ่งวิธีการนั้นเรียกว่าการเทียบปัญญัติระยะนั่นเองครับมาดูตัวอย่างโจทย์กันครับช่วงนี้เป็นฤดูผลไม้งั้นเราไปซื้อเงาะมาขายกันดีกว่าซื้อเงาะมากิโลกรัมละ28บาทถ้าต้องการนำไปขายต่อให้ได้กำไรร้อยละ7ต้องขายเงาะกิโลกรัมละเท่าไหร่ถ้าต้นทุน100จะได้กำไร7บาทราคาขายก็จะเป็น107บาทแต่ถ้าต้นทุน28บาทล่ะราคาขายจะเป็นเท่าไหร่คูณไขว้ด้านที่ไม่รู้แล้วหารด้วยด้านที่เหลือดังนั้นจะได้ราคาขายเงาะเป็น107คูณด้วย28แล้วหารด้วย100เท่ากับ29บาท96สตางค์ต่อกิโลกรัมนั่นเองครับเจนนี่ซื้อรองเท้ามาในราคา 1,250 บาทเมื่อเพื่อนเห็นว่าเจนนี่ใส่แล้วสวยจึงขอซื้อรองเท้าต่อในราคา 1,500 บาทเจนนี่จะได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ซื้อรองเท้ามา 1,250 บาทขายไป 1,500 บาทถ้าซื้อรองเท้ามา100บาทขายไป 1,500 คูณด้วย100แล้วหารด้วย 1,250 บาทเท่ากับ120บาทนั่นหมายความว่าถ้าซื้อมา100บาทจะขายได้120บาทขายไปมากกว่าต้นทุน20บาทแสดงว่าได้กำไร 20% สมหญิงขายคอมพิวเตอร์ต่อให้สมชายในราคา 25,000 บาทหากสมหญิงซื้อคอมพิวเตอร์มาในราคา 20,000 บาทสมหญิงขายคอมพิวเตอร์ได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์เนื่องจากข้อนี้โจทย์ให้กำไรราคาทุนและราคาขายมาทำให้เราทราบว่าการขายคอมพิวเตอร์นี้ได้กำไร 25,000 บาทลบด้วย 20,000 บาทเท่ากับ 5,000 บาทสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์นำข้อมูลที่ได้มาใส่ในตารางดังนี้จับคู่คูณไขว้เนื่องจากข้อนี้โจทย์ต้องการหาว่าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ดังนั้นการคูณไขว้จะเป็นการคูณระหว่างต้นทุนกับกำไรเมื่อ y แทนเปอร์เซ็นต์ที่ได้กำไรคำตอบก็คือขายคอมพิวเตอร์ได้กำไร 25%เห็นไหมครับว่ากำไรขาดทุนเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยนะครับและที่สำคัญครับเรื่องนี้น้องๆยังต้องเจอในชีวิตประจำวันอีกด้วยนะครับฝากไว้นะครับกำไรขาดทุนหาได้จากราคาขายลบต้นทุนถ้าผลลัพธ์เป็นบวกเราจะได้กำไรแต่ถ้าเป็นลบเราก็จะขาดทุนนั่นเองครับเพียงแค่รู้วิธีคิดชีวิตก็ง่ายขึ้นเรากลับมาพบกับรายการสอนคิดคณิตศาสตร์กับครูพี่เอิร์ทกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับโทรศัพท์อ่ะ